สวัสดีค่ะร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สักบ้านปัญญานะคะวันนี้นะคะเราพามาให้ดูเป็นเคาน์เตอร์นะคะหรือว่าจะเป็นบางคนก็เรียกว่าตู้วางทีวีนะคะสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นแบบโมเดิร์นนะคะก็คือแบบนี่นะคะคือมันจะเป็นแบบมุมโค้งๆมนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ขาจะเป็นแบบกลมๆเรียวๆเล็กๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับอันนี้นะคะยาวจากซ้ายไปขวา2เมตร40หรือว่า 2.4 เมตรนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสูง70ส่วนความหนาตรงช่วงบนตรงนี้นะคะหนา50เซนติเมตรซึ่งถ้าท่านใดบอกต้องการหนาสัก45อะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งเราได้นะคะนี่เป็นไม้สักแท้ๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยอาจจะไม่ชอบสีไม้สักนะอาจจะ เป็นสีเสี้ยมขาวหรือว่าอาจจะเป็นสีโอ๊กอ่อนอ่อนแบบเห็นลายไม้ก็แจ้งเรามาได้นะคะร้านบ้านปัญญาเราทำได้นะคะแต่ว่าต้องให้เวลานิดนึงนะคะยิ่งถ้าเป็นสีโอ๊กเนี่ยก็คือบอกได้เลยงานสีโอ๊กเนี่ยโอ๊กสวยๆมันต้องโชว์ลายไม้อะเนาะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะคุณผู้ชมสำหรับอันนี้ก็จะเป็นแบบลิ้นชักแล้วก็ตรงนี้เป็นโล่งๆนะคะลิ้นชักเนี่ยมือจับมันจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ทุกชิ้นส่วนของเราเนี่ยเป็นไม้สักแท้ทั้งหมดนี่เลยนะคะคุณผู้ชมมือจับก็อยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะนี่สำหรับร้านบ้านปัญญาเปิดทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะนี่วิธีการโค้งของเขานะคะสวยก็คือแบบว่ามันโค้งแบบว่ามันมีความปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็ขานี่นะคะแข็งแรงมากๆเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอวบมากเลยนะคะขาท่านใดที่บอกว่าปีใหม่ไม่ได้ไปไหนนะคะก็จัดบ้านมีความสุขกับการจัดบ้านนะคะคุณผู้ชมสำหรับคนที่พูดอยู่นี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะจัดบ้านนะคะเพราะว่าความสุขนะเริ่มจากใกล้ๆตัวเราก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านที่ติดตามเรานะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ไม่ได้ติดตามก็คืออะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะยิ้มได้กับทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ